ายการเปิดดวง12ราศีนะคะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะในช่วงของต้นปีนะบางท่านอาจจะมันจะหาของขวัญหรือว่าหาของฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะวันนี้ก็มีซ้อนข้อมือท้ายกวนอิ่ม4JB นะคะต้องบอกว่าจุดเด่นค่ะอยู่ที่ไทเทเนียมตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะคะส่วนใครมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะไปฝากไว้เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะนอนหลับไม่สนิทหรือว่านะต้องทำงานด้วยใช้อุปกรณ์สื่อสารหรือแม้กระทั่งในส่วนออปเปอเรเตอร์มากหน่อยนะคะในส่วนของซ้อนข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้สามารถช่วยในการปรับสมดุลแล้วก็เรื่องของระบบเลือดค่ะหมุนเวียนได้ดีแล้วก็เป็นปกติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนค่ะก็จะช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอแล้วก็นอนหลับพักผ่อนได้สนิทมากขึ้นด้วยนะคะซ้อนข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ก็มี2ลายด้วยกันนะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิ่มก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงนะคะโชคลาภหมายถึงความสุขสวัสดิ์หมายถึงความสุขนั่นเองนะคะส่วนใครที่สนใจซ้อนข้อมือนะคะท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะพิเศษสุดๆจริงๆนะตอนนี้นะคะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะใครสนใจก็รีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะขึ้นด้านหน้านี้นะ02ค่ะ2779696นะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนนะทั้งเบรก2เบรก3เลยนะ2เบรกยังว่ากันยาวๆครับจะเป็นเรื่องของการตอบคำถามกันสดๆ2ช่องทางช่องทางแรกครับทาง SMS อันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นข้อมูลต้องครบส่งข้อมูลคำถามเข้ามาโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดและเกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยตรงกับวันไหนบอกกล่าวมาด้วยส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขครับ024960493-4ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มตอบคำถามแรกสำหรับวันนี้คุณนาฏนะครับเกิดวันจันทร์ที่10กุมภา18นะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องถ้าคุณนาฏเป็นชื่อจริงชื่อติดกาลีนะครับเพราะว่ามีสระก็ควรที่จะปรับแก้เวลา1ทุ่มครึ่งถามในเรื่องของงานทำไมแย่จังกัมมะเป็นกาลีมีปัญหาเรื่องงานมีความไม่สบายใจเรื่องงานและเป็นดาวพฤหัสก็ต้องระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อย่าเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับฉะนั้น1ต้องอดทนฮะแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมช่วงปีจรเนี้ยให้คุณถ้ามีโอกาสนะครับได้เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปนะครับตามวัดวาอารามเอาใกล้บ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งการร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทภิกษุสามเณรอดทนนะครับอดทนนะครับอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่สำคัญนะเพราะว่าเกณฑ์ที่ว่านี้มันลากยาวจนถึงต้นปีหน้าต่อเลยครับคุณทิพย์1กันยา96 3โมงเย็นก็คือบ่าย3นะครับปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องจะมีโอกาสหมดหนี้หรือไม่ตอนนี้ย่าง63อย่างนี้นะคุณทิพย์ความจริงคำถามเนี่ยมันก็ส่อแววในเรื่องของโอกาสปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเหนื่อยยากมากในแง่ของสภาพคล่องนะครับแต่ปีจรเนี้ยเข้าย่าง63ความจริงเริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเป็นสเต็ป63 64นะในแง่ของสภาพคล่องมีโอกาสจะขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าช่วงนี้กาลีมันยังแตะเรือนอลิอยู่นะครับแต่เอาเป็นว่าเทรนด์หรือว่าแนวโน้มผมยืนยันว่าดีแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะของคุณปีนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงหรือบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดครับต่อเลยจ้ะคุณสุพาง25กันยา19 17.12 บ่าย5โมงนะครับช่วงเย็นๆถามเรื่องเงินงานโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องปีนี้ในส่วนของงานผมใช้คำว่าหนังชีวิตนะครับแต่ด้านดีคุณก็มีความเด็ดขาดความชัดเจนเหมือนกันนะก็เผื่อใจไว้ครับทำแล้วไม่แล้วเสร็จหรือแม้กระทั่งเป็นหนังชีวิตยืดเยื้อต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากเป็นพิเศษแต่ปัจจัยบวกอีกเรื่องนึงก็คือมีเกณฑ์ได้รับอาศัยให้ทำสิ่งใหม่ๆหรือถ้าคุณทำธุรกิจก็จะมีลู่ทางที่ต่างจากเดิมผ่านเข้ามาให้คว้าให้ฉวยนะครับถ้าทำงานประจำก็ถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ว่ากันนะเพียงแต่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังไปแล้ว
ของคุณเนี่ยประมาณไตรมาสที่3สภาพคล่องเป็นอย่างไรเสี่ยงโชคไม่เอาเสี่ยงโชคไม่เอาเลยนะครับแล้วก็อีกประเด็นอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมเด็ดขาดปีนี้หาโอกาสทำบุญลงศพนะมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือแม้กระทั่งตามวัดวาอารามที่เปิดรับบริจาคดีทั้งสิ้นคุณนันทพักหนึ่งกันยา29เวลา10:45 นปฏิทินตรงกับวันจันทร์งานเงินโชคลาภคู่ครองเสริมดวงของผมไอ้คำว่าเสริมดวงคงไม่ใช่ในแง่ของอิทธิฤทธิ์อภินิหารนะครับก็คงเป็นลักษณะผ่อนหนักให้เป็นเบาในสิ่งที่มีโอกาสจะได้รับผลกระทบรวมถึงการบูชาพระพุทธรูปนะครับซึ่งเป็นตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าปีนี้อังคารเสียก็คงจะเตือนให้ระวังในเรื่องของผู้อุบัติเหตุและมันอยู่เรือนเงินรับซ้ายจ่ายขวาเสียทรัพย์แบบกระทันหันของคุณเนี่ยซื้อได้เข็มหรือมีดก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เรื่องที่1หลักการบูชานะครับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุตามหลักมหาทักษาคนเราแต่ละช่วงวัยจะมีพระเคราะห์หรือว่าเทวดาเข้ามาเสวยหรือว่ารักษาอายุแตกต่างกันของคุณเนี่ยจนถึงย่าง40เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเสวยซึ่งในภาพรวมก็ถือว่าเป็นดาวสุขพระเคราะห์ถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมที่วัดเพชรสมุทรณมระอะณเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบในแง่ของการเสี่ยงโชคพื้นชะตาไม่เด่นนะครับส่วนทะเบียนรถเนี่ยคู่หลังต้องบอกว่าเก่งทั้งคิดและทำอังคารเก่งทำพุธเก่งคิดแต่10เนี่ยภาระเยอะแล้วก็เครียดนะครับอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีทำเองก็ได้ครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข0งานมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีครับต่อเลยฮะคุณพงศ์19กันยา02ครับ 10.44 เงินงานรับเหมาต่อเติมครอบครัวเป็นอย่างไรปีนี้ถ้าพูดถึงในแง่ของงานก่อนถ้าเป็นไปได้คืออย่างนี้นะครับด้านดีเนี่ยเหมือนก็จะมีเหมือนจะมีโอกาสทำธุรกิจแบบมีหุ้นนะครับหรือมีคนมาชวนมาแชร์ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าผมอยากจะให้เขียนข้อตกลงต่างๆให้มันชัดเจนในแง่ของสิทธิประโยชน์แต่พูดได้ง่ายถ้าไม่มีหุ้นดีกว่านะรวมถึงพื้นชะตาด้วยเกณฑ์ในเรื่องของงานรับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างไรดีเลยถ้าคุณทำพวกต่อเติมเนี่ยในทางโหรมันหมายถึงในเรื่องของการประดิษฐ์การตกแต่งนะฉะนั้นถ้าในแง่ของตัวธุรกิจพวกงานก่อสร้างเนี่ยดีแล้วไม่ต้องทำสเกลใหญ่ต่อเติมซ่อมแซมบิวอินอะไรพวกนี้ทำได้ทำความรักมีระยะห่างให้กันบ้างนะครับแล้วก็หาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาทำให้ต่อเนื่องที่สำคัญอย่าปล่อยให้มีบุคคลที่3ก้าวเดินเข้ามาในชีวิตนะครับสายแรกวันนี้พร้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะโทรจากจังหวัดไหนครับกาฬสินธุ์ค่ะร้อนไหมโหสุดยอดที่นู่นตัวเลขประมาณเท่าไหร่ฮะ40เท่าไหร่ครับพอทราบไหม40ขึ้น42เนี่ยประมาณ42แล้วอ่ะวันนี้จะถามชื่ออะไรฮะคุณอะไรครับชื่อสุพางค่ะคุณสุพางชื่อนี้เปลี่ยนมาค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูชื่อให้ด้วยเกิดวันที่3กรกฎาคม2508จ้ะกี่โมงอู้เสียงเหมือน ไม่เป็นไรฮะดีฮะสดดีผมชอบอ่ะกี่โมงครับเกิด10โมงไม่ถึง11โมงค่ะเกิดที่ไหนครับเกิดพระนครศรีอยุธยาค่ะโอ้แต่ทุกวันนี้อยู่กาฬสินธุ์นะกาฬสินธุ์พระนครปีที่แล้วก็ดูกับอาจารย์จ้ะชื่อเกิดวันเสาร์ใช้วรรคศุกร์นำสะกดให้หน่อยครับสอสลาจ้ะสระอูจ้ะคอสำเภาสระคาคอควายกันลันไม่มีงองูเหรอมีสิมีงองูค่ะชื่อนี้ดีนะครับใช้วรรคสีแล้วก็เลขกษัตริย์ก็สวยเป็นคู่มิตรนามสกุลอะไรคะธนมาศค่ะสะกดจ้ะทอทงนอหนูพอพานลอลิงสระอะมอม้าสระอะตอเต่าพอพานลอลิงสระอะมอม้าสระอะตอเต่ามีสระอูไหมครับ
ไม่มีค่ะพระละมาศค่ะอ่ะเมื่อรวมกับนามสกุลก็อาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นคู่มิตรฉะนั้นชื่อนี้ดีแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วนะอันนี้คือตามถูกตามหลักทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงลัคนาจะเกิดอยุธยาเนาะลัคนาช่วงที่เกิดเนี่ย10ถึง11โมงโดยประมาณค่ะลัคนามีโอกาสเป็นได้2ราศีนะครับระหว่างลัคนาสิงห์กับกันระหว่างสิงห์กับกันก็มีจุดสังเกตง่ายๆถ้ารู้สึกว่าถ้าถอยหลังกลับไปประมาณปีเศษที่แล้วเนี่ยชีวิตติดขัดมีปัญหาทุกเรื่องคุณเป็นคนลัคนาราศีกันนะครับแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาดีเหลือเกินโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยคุณเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะครับจ้ะอันนี้คือเป็นจุดสังเกตนะแต่ว่าปีจรเนี้ยในแง่ของสุขภาพคงก็ฝากระวังนะส่วนหนึ่งอาจจะมาตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นก็คือในเรื่องของพวกไขข้อกระดูกนะครับไขข้อกระดูกลำไส้แล้วก็พวกอาการภูมิแพ้ต่างๆนะครับแล้วอีกกลุ่มนึงอันนี้เป็นปัญหาในพื้นชะตาเลยนะก็ช่องท้องดูหน่อยนะครับถ้ามีความผิดปกติหาให้เจอตรวจเช็คให้ดีนะครับวันนี้อยากจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยฮะนอกจากเรื่องชื่อกับลัคนาดวงนี้ปีนี้จะเป็นยังไงก็อย่างที่เตือนไว้นะครับปัญหาสุขภาพอย่างที่ผมบอกนะแต่ว่าอีกเรื่องนึงผมจะเตือนเรื่องที่ไม่ดีก่อนย่าง51เนี่ยนะครับก็อย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดนะทันหรือเปล่าไม่รู้นะอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดนะครับทวงยากแล้วก็ปีที่ผ่านมาอันนี้ถอยกลับไปเลยนะในช่วงย่าง50เนี่ยก็รับซ้ายจ่ายขวานะในเรื่องของการเงินแต่ว่าพอเข้าย่าง51เนี่ยค่อยๆดีขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นถ้าเทียบกับปีที่แล้วเรื่องเงินดีขึ้นเพียงแต่ว่าอย่าให้ใครขอยืมเท่านั้นเองตอนนี้ทำงานโชคลาภปีนี้เป็นยังไงคะเสียงโชคไม่เชียร์อยู่แล้วทั้งพื้นดวงและปีจรนะครับของคุณตอนนี้ยังทำงานอยู่หรือเปล่าฮะไม่ค่ะค้าขายขายอะไรขายขนมทอดพวกกุ้ยฉาบพวกตอนนี้ก็มีอาหารของกินมาเพิ่มจ้ ะฟังให้ดีนะปีนี้ที่ผมถามว่าทำงานอยู่หรือเปล่าเพราะว่ากรรมะเป็นสีนะครับและสิ่งที่คุณทำมาดาวศุกร์เป็นเดชฉะนั้นอาหารหรือของกินที่ทำมาเพิ่มผมเชียร์นะของคุณเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของอาชีพที่ทำระยะยาวที่ผ่านมาผมถือว่าดีถูกไหมฮะก็สร้างรายได้มาตลอดเพียงแต่ว่าเหนื่อยนะต้องลงมาทำเองนะต้องคุณจำไว้เลยคุณต้องทำเองคุณขายกล้วยแขกคุณก็ต้องขยำแล้วก็หยอดนะคุณทำของกินก็ต้องลงมาคุกลงมาผัดทำแบบเนี้ยแล้วมันจะสมรูปดวงและฝากอีกหนึ่งประเด็นพอพูดถึงกล้วยแขกผมก็นึกถึงบริการ delivery ใส่ถุงขายอันนี้ลองดูว่าจะเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายยังไงยืนยันว่าถ้าจรถ้าเพราะของคุณเนี่ยทำต่างถิ่นกำเนิดดีอยู่แล้วเหลืออีกอย่างเดียวอย่างสมมุติถ้าทำอาหารนะส่งตามออฟฟิศส่งตามบ้านส่งในหมู่บ้านพวกนี้ดีนะแล้วปีนี้ทำบุญเสริมอะไรให้ดีขึ้นไหมคะปีนี้ก็เน้นในเรื่องของคนชรากับเราอ่ะคนที่แก่กับเราคนที่สูงวัยกับเราก็ครั้งละ10บาทนะหรือครั้งละ10เหรียญก็ได้ครับแล้วอย่างนี้จะหาสินค้าเพิ่มจะขายจากเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กอะไรประมาณนี้ฟังผมให้ดีที่คุณถามมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันของกินสิ่งสวยงามคือดาวศุกร์แต่เงื่อนไขของมันคือจะต้องมีการจรมีการเดินทางของกินเนี่ยยังพอจะมีบริการจัดส่งได้หรือตัวคุณลงมาทำเองได้แต่เสื้อผ้าโจทย์ที่ต้องฝากให้คิดก็คือก็อาจจะมีบริการส่งทางไปรษณีย์ไหมนึกออกไหมฮะถ้าหรือแม้กระทั่งการเปิดร้านขายแล้วมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปแต่ถ้าคิดว่าทำในเงื่อนไขที่ว่าไม่ได้ก็ทำของเดิมให้ดีเน้นของกินนั่นแหละครับดีอยู่แล้วนะปีนี้งานโดยรวมดีกว่าปีที่แล้วนะถูกไหมดีกว่าปีที่แล้วทั้งงานทั้งเงินเนี่ยชัดเจนแต่ระวังไอ้พวกปัญหาลำไส้ไขข้อพวกนี้ปีนี้ยกของหนักให้ระวังจ้ะ
อ่ะโชคโชคดีนะคะค่ะสวัสดีครับต่อครับ21เดือน10 2 4เวลา 17:50 นาทียังเป็นพุธกลางวันนะครับพุธกลางคืนจะตัดกันตอน 18:01 วินาทีครับการเงินติดขัดจะดีขึ้นหรือไม่เดี๋ยวดูก่อนกาลีจี้ไปที่เรือนกระดุมพระรายได้น้อยก็ได้รายจ่ายเยอะก็ได้และที่สำคัญผมไม่ได้ทายให้เสียกำลังใจแต่พูดกันจริงๆว่าตอนนี้คุณว่าคุณเหนื่อยแล้วนะแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็ยังเหนื่อยยากอยู่ทักษะเคลื่อนทุกอย่างเปลี่ยนแต่จังหวะเวลาแบบนี้คุณยังอยู่ในลูปของปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของเงินก็ต้องอดทนครับแล้วก็หลักการทำบุญเสริมเนี่ยช่วงนี้ถ้ามีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ครั้งละ6ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยก็แนะนำอยู่เสมอแหละปลาในตลาดที่คนเขาจะซื้อไปทำอาหารปล่อยในเขตอภัยทานที่เขาจะได้มีชีวิตรอดหลังวันเกิดไปแล้วช่วงตุลานี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสถวายน้ำดื่มจะเป็นน้ำปานะก็ได้พวกน้ำคั้นผลไม้เนี่ยนะครับที่ไม่ได้มีเนื้อนะหรือว่าจะซื้อเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์ถวายแด่พระสงฆ์ก็ได้อันนี้ทำหลังวันเกิดอดทนฮะอีกประมาณปีเศษๆก็ต้องว่ากันตามนั้นและเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับแต่งานยังโอเคนะงานของคุณเนี่ยย่าง36เนี่ยงานยังพอมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าในช่วงปีจรเนี่ยถ้าทำงานประจำอยู่ระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะรักษาสถานภาพให้ดีแล้วถ้าถามว่าถ้าเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนอันไหนดีกว่าเก่าอันไหนดีกว่ากันผมเชียร์ให้อยู่ที่เดิมนะไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกนะในเรื่องของให้ชีวิตสัตว์6ตัวหรือว่าหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้จ้ะต่อเลยครับคุณคันชิตพล4ธันวา38นะครับเวลา 14:52 นาทีการเรียนกับโชคลาภเป็นอย่างไรถ้าดูจากช่วงอายุก็คงจะทายเกณฑ์การศึกษาในแง่ช่วงปีปัจจุบันนะครับก็เตือนอย่างนี้คือความจริงโดยรวมถือว่าใช้ได้นะแต่คำว่าเกณฑ์ชะตามันแค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่การลงมือปฏิบัตินะครับฉะนั้นเกณฑ์ในแง่ของการศึกษาในรอยต่อระหว่างย่าง21หรือแม้กระทั่ง22เนี่ยโดยรวมถือว่าไม่เสียฉะนั้นถ้าคุณมีความขยันขันแข็งเนี่ยก็จะได้รับผลการสอบที่น่าพอใจในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบแต่ผมฝากระวังอุบัติเหตุนะรวมถึงการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนฝูงพี่น้องของคุณเนี่ยหาโอกาสนะครับไปทำฟันขูดหินปูนซะนะครับหรือว่าถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์เพื่อรักษาในเรื่องของทันตกรรมหรือว่าช่องปากครับคุณผาสุข12เมษายน11ล้วนๆถามในเรื่องของหนี้สินตอนนี้เงินเก็บไม่มีทานังเป็นกาลีฮะดวงไม่เคยโกหกนะครับแล้วก็ถ้ามีภาระหนี้สินอยู่ก็ยังคงอยู่ครับต่อเนื่องของคุณเนี่ยก็คงจะต้องรอให้เลยผ่านนะครับรอให้เลยผ่านเข้าช่วงย่าง50ไปแล้วอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆการทำบุญเสริมในช่วงปีนี้นะครับถ้ามีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาขอให้ทำนะครับแล้วก็ช่วงนี้พระอังคารเสวยอายุก็ควรที่จะไปเช่าพระพุทธสายญาติมาบูชาถ้าสะดวกนะที่วัดพระเชตุพนที่วัดโพธาเตียนนั่นแหละนะครับยัสสานุสระเนนาปิอันตะลิเขปิปานิโนมัติคะฉะฉันติภูมิยังวิยะสัพพะทะร่ายจนจบควบคู่กับหัวใจคาถาบูชาพระอังคารคือติหังจโตโรทินังวันละ8จบครับหมดเวลาแล้วในเบรกที่2เดี๋ยวเบรก3กลับมาว่ากันยาวๆนะครับก็ตอบแบบนี้แหละทั้งทาง SMS และคุยสายสดพักกันสักครู่ครับ